ยาฆ่าหญ้าอะไรใช่ไหมฆ่าแมลงจริงๆฆ่าสัตว์พาหะหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดไว้บางทีเราอาจจะตรวจสอบยากที่หนึ่งอาจจะดูประกาศกระทรวงแล้วอาจจะงงๆอาจจะลองสอบถามไปที่ห้องแลบก็ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าถ้าอย่างภาคใต้นี่เราจะส่งห้องแลบที่ไหนที่สงขลาไหมคะน่าจะมีห้องแลบเนาะนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะแนะนำให้ได้ว่าเนี่ยอ๋อถ้าเป็นแบบพืชชนิดนี้ต้องตรวจยาฆ่าแมลงชนิดไหนบ้างนะคะเนาะเนี่ยค่ะถ้าเราไปเปิดดูในหน้าตาตรงประกาศกระทรวงเนาะว่าด้วยเรื่องของพวกสารพิษตกค้างเนี่ยค่ะเราก็จะเจอมันเนี่ยเราก็จะเจอแบบชนิดบางทีเราก็งงๆอ่านแล้วก็งงๆเหมือนกันว่าอะไรนี่คอพีดีฟอร์ดคาบาริลชื่อยาฆ่าแมลงล้วนๆเลยนะเนาะเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเราใช้เป็นวัตถุดิบแบบเนี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าโอเคเราต้องเช็คสมมติถ้าเราขายแบบว่ากล้วยมะพร้าวเราพูดถึงกล้วยแน่นอนถ้าเราขายเป็นกล้วยนะคะเราอาจจะต้องตรวจสอบปริมาณเรื่องของคอไพลีฟอร์ในกล้วยไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเช็คดูว่าเอ้ยเรามีวัตถุอันตรายทางการเกษตรก็คือยาฆ่าแมลงพวกนี้กี่ชนิดที่ต้องมีกล้วยใหญ่อย่างคอไพลีฟอร์แล้วตรวจแน่ถ้าเป็นกล้วยแต่ถ้าเป็นคาบาริลไม่ต้องตรวจกล้วยนะคะในกล้วยไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสารพิษบางกลุ่มเท่านั้นที่เราต้องตรวจซึ่งอันเนี้ยบางทีเราอาจจะเช็คดูในประกาศกระทรวงฉบับนี้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ปรึกษาทางห้องแลบนิดนึงนะคะห้องปฏิบัติการทดสอบนิดนึงว่าตกลงเราต้องตรวจอะไรบ้างตรวจมากตรวจน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ความถี่ในการตรวจปกติเวลาเราตรวจสารตกค้างนะคะเขาจะให้ตรวจแบบว่าเป็นประจำปีปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็เราก็เก็บผลข้อมูลในการทดสอบเอาไว้ใช้ได้คือเก็บไว้ตั้งแต่ตอนยื่นขออย.เลยแล้วก็เก็บไว้เหมือนเป็นรายงานประจำปีว่าเรามีการตรวจเนาะส่วนจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ก่อโรคเนาะตัวจุลินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นประกาศ416เฉพาะจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะก็ต้องตรวจอะไรบ้างนะคะก็อันดับแรกเช็คก่อนว่าชนิดอาหารเราต้องโดนตรวจจุลินทรีย์ไหมนะคะเนาะอย่างอาหารที่มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ40ชนิดนะคะเช่นอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยเขามีเกณฑ์จุลินทรีย์ของเขาแล้วอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อาหารพร้อมบริโภคส่วนใหญ่อาหารที่ท่านขายเนี่ยมักจะเป็นอาหารพร้อมบริโภคเช่นผลไม้กวนเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาหารพร้อมบริโภคใช่ไหมทีนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาไว้อยู่แล้วว่าจุลินทรีย์ต้องตรวจอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นอาหารอื่นๆที่ไม่มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจจะต้องเช็คว่าเอ๊ะเราไปใช้เกณฑ์จุลินทรีย์จากที่ไหนบ้างหรือว่าไปใช้เกณฑ์จุลินทรีย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เมื่อเช้าพูดไปนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะอย่างเช่นเราเป็นเครื่องดื่มเราบอกว่าจะทำเครื่องดื่มต้องมาจัดประเภทก่อนว่าเอ๊ะเราเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนอ่ะสมมติถ้าเป็นเครื่องดื่มเราดู 9.1 เนาะไม่แน่ใจว่าเอกสารมันจะตัวเล็กไปไหมนะคะเป็นเครื่องดื่มพร้อมบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคเนาะ pH ไม่เกิน 4.3 ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกประเภทแบบเครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิทเป็นชาหรือกาแฟก็ตามแต่มีการฆ่าเชื้อแน่นอนปิดสนิทแน่นอนเนาะก็ตรวจจุลินทรีย์อยู่5ชนิดนะคะแต่ถ้าเราบอกอุ๊ยเราเป็นชาสมุนไพรเหลือ2ชนิดและซัมโมเนล่ากับสตาฟิโลคอคัสออเรียสเนาะแต่ถ้าเราเป็นแบบอาหารประเภทอื่นอย่างเช่นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทข้อ17ตัวซัมโมเนล่าสตาฟิโลคอคัสแล้วก็คอสซิเดียเมื่อเช้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้เราบอกไปใช่ไหมว่าถ้าเป็นอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทยังไงก็ต้องบังคับตรวจคอสซิเดียมนะคะคอสซิเดียมนี่ค่าตรวจแพงกว่าตัวอื่นนะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าชนิดอาหารเจ้าหน้าที่เขาประเมินให้หมดแล้วอย.เขาประเมินให้หมดแล้วว่าอาหารไหนเสี่ยงต่อจุลินทรีย์มากจุลินทรีย์น้อยนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำเป็นอาหารแบบพร้อมบริโภคอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเครื่องปรุงอะไรเงี้ยก็ชนิดจุลินทรีย์ก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของประเภทอาหารนั่นเองนะคะอย่างเงี้ยบางชนิดแบบว่าอาหารพร้อมบริโภคเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เช่นซัมโมเนล่านะสเตปบาซิลัสแล้วก็คอสซิเดียมก็ต้องเจออาหารพร้อมบริโภคถามว่าทำไมตรวจตั้งเยอะตั้ง4ชนิดเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงอย่าลืมว่าเปิดอาหารพร้อมบริโภคเลยค่ะแกะออกจากห่อแล้วกินเลยนะไม่ผ่านความลงความร้อนไม่ต้องอุ่นไม่ต้องปรุงไม่ต้องต้มเพิ่มนะเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์เนี่ยไม่รู้มันจะเยอะแค่ไหนอะประเภทแบบเราแกะห่อปุ๊บเราเอาเข้าปากเลยอย่างเงี้ยนะคะอันตรายมากเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ก็ต้องตรวจเยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่ง
นะคะโอเคทีนี้ก็จะพอได้หลักเกณฑ์แล้วนะคะเรื่องของเนาะการประเมินด้านความปลอดภัยทีนี้อยากรู้ว่าเอ้ยแล้วสินค้าเราไม่ต้องส่งตรวจเลยมั้งจริงอยากให้ปรึกษาทางแลบทางห้องปฏิบัติการก่อนว่าเออเนี่ยถ้าแบบเราผลิตสินค้ากลุ่มนี้ต้องตรวจอะไรมั้งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเช็คให้ได้เบื้องต้นว่าโอเคหลักๆที่เราต้องตรวจอ่ะ1จุลินทรีย์2สารปนเปื้อน3สารตกค้างอยู่3อย่างแล้วก็4อาจจะเป็นวัตถุเจือปนอาหารคือถ้าเราไม่ใส่วัตถุเจือปนอาหารไม่ต้องตรวจนะคะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการกล่าวอ้างว่าไม่มีสารกันเสียปุ๊บท่านอาจจะต้องตรวจนะเพราะว่าจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาว่าไม่ใส่สารกันเสียเนี่ยไม่ใส่จริงหรือเปล่าเราอาจจะใส่แล้วแบบเราอาจจะบอกว่าแบบไม่บอกก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีข้อความกล่าวอ้างแบบนี้นะคะอาจจะต้องตรวจเรื่องของสารกันเสียคือตรวจเพื่อให้รู้ว่าไม่ใส่จริงๆหรือเราใช้คำว่าไม่ใส่สีก็อาจจะเป็นจะต้องตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่ใส่จริงๆนะนะคะเงี้ยไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารให้ความหวานอะไรเงี้ยข้อความกล่าวอ้างพวกนี้นะคะอย่าลืมว่ามันจะมีผลย้อนกลับมาว่าเราไม่ใส่จริงไหมเราต้องหาข้อพิสูจน์มาเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกบนฉลากว่าไม่ใส่คือผู้บริโภคเห็นอยู่แล้วเห็นฉลากเห็นส่วนประกอบเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่มีการใส่สารให้ความหวานไม่มีการใส่สีไม่มีการแต่งกลิ่นรสใดๆทั้งสิ้นโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินเรื่องของความปลอดภัยเนาะทีนี้เรามาดูการประเมินด้านอื่นๆในเรื่องของคุณภาพอาหารบ้างนะคะว่าแล้วตอนขั้นตอนเราจะขอเนี่ยเราประเมินอันตรายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไปแล้วเราประเมินคุณภาพอาหารด้วยไหมในลักษณะของเวลาที่เราจะขออนุญาตนะคะการประเมินคุณภาพอาหารพวกเนี้ยเราจะใส่เป็นข้อมูลนะคะเวลาเรายื่นขออย.ด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องบอกให้ได้ว่าลักษณะทางกายภาพของสินค้าเราเป็นยังไงอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นน้ำผึ้งเป็นของเหลวมีความข้นหนืดข้นหนืดเนี่ยประมาณไหนหรือเป็นชิ้นเราอาจจะบอกว่าเราทำทุเรียนกวนตอนเราขายเนี่ยค่ะทุเรียนกวนเนี่ยขนาดสมมุติ500กรัมบรรจุในถุงพลาสติกถุงแบบไหนเป็นทุเรียนแบบแท่งแบบเป็นก้อนทุเรียนมันเป็นแบบไหนบ้างคะใส่กล่องใส่กระปุกเป็นชิ้นเนี่ยขนาดรูปร่างเนี่ยต้องบอกให้ได้คือต้องอธิบายเป็นออกมาเป็นตัวอักษรให้ได้ว่าตอนเรายื่นขออย.เนี่ยเจ้าหน้าที่แบบจะต้องคือเจ้าหน้าที่ถามว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นไหมตอนเราผลิตไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายให้ได้ละเอียดว่าลักษณะทางกายภาพของอาหารเรามันเป็นยังไงถ้าเป็นเครื่องดื่มก็ต้องบอกว่าเครื่องดื่มจากสมุนไพรสมมติเครื่องดื่มจากใบหม่อนสีเขียวเข้มเป็นของเหลวสีเขียวเข้มคำว่าสีเขียวเข้มเนี่ยเข้มขนาดไหนสีเขียวแบบอ่ะอ่อนหรือมีกลิ่นหอมของสมุนไพรตัวนี้เนี่ยต้องอธิบายประมาณนี้เลยค่ะน้ำหนักสุทธิปริมาณสุทธิเท่าไหร่หรือขายเป็นชิ้นอย่างเช่นขนาดกว้างคูณยาวกว้าง5คูณ5เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นต่อกล่องนี่คือลักษณะที่เราต้องอธิบายให้เจ้าหน้าที่เขียนออกมาเป็นตัวอักษรเลยนะคะตอนยื่นขออนุญาตนะต้องระบุให้ชัดเจนแบบนี้เนาะเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าอาหารในภาชนะบรรจุส่วนใหญ่เขาจะมีการเขียนบอกไว้ถูกไหมคะว่าบรรจุ6ชิ้นคูณ250กรัมเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อทั้งกล่องเนี่ยนะ250กรัมมีอยู่6ชิ้นข้างในแกะแล้วเปิดมาเจอ5ชิ้นนี่ฟองนะฟองได้เลยนะเงี้ยหรืออาหารบางชนิดต้องแจ้งน้ำหนักน้ำน้ำหนักเนื้อไม่ใช่น้ำหนักสุทธิกับน้ำหนักเนื้ออย่างเช่นนึกถึงปลากระป๋องฉันชอบยี่ห้ออะไรคะเนี่ยปลากระป๋องเขาจะมีการแจ้งน้ำหนักถูกไหมน้ำหนักเนื้อคือน้ำหนักเฉพาะตัวปลากับน้ำของเหลวไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าโอเคน้ำหนักเนื้อของอาหารเนี่ยคืออะไรแล้วน้ำหนักสุทธิทั้งหมดรวมอะไรนะคะน้ำหนักสุทธิมันจะไม่รวมภาชนะบรรจุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านสมมติท่านชั่งเสร็จปุ๊บสมมติเอาขวดนี้ไปชั่งต้องหักภาชนะบรรจุออกนะคะเพราะผู้บริโภคก็ไม่ได้กินภาชนะของท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหนักสุทธิต้องเป็นเฉพาะน้ำหนักของตัวอาหารไม่รวมภาชนะบรรจุนะนะคะคุณภาพอาหารยังมีเรื่องของประสาทสัมผัสคือเราสามารถบอกได้ว่าอาหารนี้มีรสชาติแบบไหน
อย่าลืมว่าตอนเราขออนุญาตอย.ก็ไม่ได้ชิมเหมือนกันถูกไหมก็คือต้องบอกว่าโอเคมีกลิ่นมีรสแบบไหนอย่างเช่นรสหวานรสเปรี้ยวเนาะเคยไปขออย.ยี่ห้อหนึ่งนะคะเขาทำมะขาม5รสแล้วก็บอกว่า5รสเนี่ยมีรสอะไรบ้างต้องอธิบายค่ะโปรดบอกว่า5รสมีอะไรบ้างอ่ะเราบอกว่ามะขามเนี่ยเปรี้ยวแน่นอนหวานเค็มขมขมหรือเฟื่อนรสที่5เราบอกว่ามันมาจากไหนเนี่ยรสที่5อ๋อเขาบอกว่ารสเผ็ดค่ะใช่เขาเป็นมะขาม5รสเขามีการใส่พริกป่นนี่เนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนว่านี่เราคือสิ่งที่เราต้องอธิบายให้ทางอย.ก็คือต้องเขียนออกมาเป็นคำอธิบายได้ว่าเอ้ยมันคือคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพราะอันเนี้ยอาหารบางชนิดมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยนะคะเวลาเราส่งเจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเช่นถ้าใครเคยทำมผช.เนี่ยเขาจะมีการแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสเจ้าหน้าที่จะต้องชิมนะว่ามันมีลักษณะหรือกลิ่นรสตามธรรมชาติของอาหารคำว่ากลิ่นรสตามธรรมชาติของอาหารอย่างเงี้ยไข่มะขามเนี้ยเกิดกลิ่นออกมาเป็นกล้วยเอาละตอนทำเนี่ยเอาไว้ด้วยกันหรือเปล่าทำไมกลายเป็นว่ามันควรจะเป็นกลิ่นและรสชาติของมะขามทำไมมันกลายเป็นกลิ่นผลไม้ตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นคือคำว่าในกฎหมายจะเขียนว่ามีกลิ่นและรสชาติตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใช้หรือตามธรรมชาติของอาหารนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการทดสอบก็คือเขาจะชิมให้ด้วยนะคะตอนเราส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์บางทีเจ้าหน้าที่จะเผื่อไว้ให้ชิมอย่าคิดว่าแบบโอ๊ยเจ้าหน้าที่เอาไปกินเล่นไม่ใช่ก็คือเขาจะทดสอบดูว่ากลิ่นและรสตามธรรมชาติของวัตถุดิบอ่ะมันยังโอเคอยู่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นขนมอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมีกลิ่นเฉพาะของเขาอย่างเช่นอย่างขนมปังอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเราจะทำขนมปังแผ่นๆมันต้องมีกลิ่นของความเป็นขนมปังแผ่นซึ่งมันอาจจะต่างจากขนมปังที่เป็นคุกกี้หรือขนมอบประเภทอื่นถูกไหมอย่างผลไม้นะคะผลไม้กวนทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นรสความเป็นรสชาติของวัตถุดิบที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายลักษณะกลิ่นรสเนี้ยออกมาเป็นคำพูดให้ได้แบบประมาณหนึ่งให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นรสหวานของอันนี้เป็นกลิ่นเป็นรสเปรี้ยวของผลไม้ชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นกลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างเช่นเครื่องดื่มบางชนิดที่มันต้องมีกลิ่นเฉพาะของเขาก็ต้องอธิบายให้ได้อย่างเช่นแบบมีกลิ่นหอมของแบบว่าอะไรนะสตรอเบอรี่เนี่ยเราบอกว่าจากสตรอเบอรี่เลยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ได้จากสตรอเบอรี่สดหรือกลิ่นสังเคราะห์มันจะมีผลต่อการแสดงฉลากด้วยนะคะว่าเราใช้เพราะว่ากลิ่นสังเคราะห์หรือกลิ่นธรรมชาติแบบนี้นะคะลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารก็เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเนี่ยมีความแข็งความนิ่มความเหนียวความกรอบยังไงบ้างต้องอธิบายได้ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดหรือของเหลวที่แบบลักษณะหนืดอย่างเงี้ยความหนืดปุ๊บเราต้องตีความแล้วอ๋อไม่ใช่เทลงมาปุ๊บไหลเป็นน้ำก็จะต้องแบบมีความช้านิดนึงในการหนืดจริงๆทุกอย่างมันมีการวัดได้นะคะเพราะฉะนั้นคือแต่สิ่งที่อยากให้บอกว่าตอนเราแจ้งข้อมูลนี้กับอย.ตอนขออนุญาตเราต้องอธิบายลักษณะคุณภาพแบบนี้ได้ส่วนคุณค่าทางโภชนาการอันนี้เราบอกไม่ได้หรอกว่าอย่างเช่นแบบน้ำดื่มเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างสิ่งที่จะทำได้ก็คือส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการค่ะแล้วก็จะวัดออกมาได้ว่าโอเคแม้กระทั่งแบบว่าคุณค่าทางอาหารเนาะมีโปรตีนวิตามินและธาตุเท่าไหร่ต้องส่งตรวจวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเราวัดพวกความชื้นต่างๆเช่นอาหารบางอย่างมีกำหนดความชื้นนะคะมีกำหนดค่าความชื้นอย่างเช่นแป้งอย่างเงี้ยเขาจะมีการกำหนดค่าความชื้นไว้หรือปริมาณน้ำหรือค่า pH ความเป็นกรดด่างอาหารบางชนิดกำหนดไว้นะคะต้องทำให้ได้แบบนั้นถ้าเราตรวจเองไม่ได้ต้องส่งห้องแลบตรวจนะคะว่าเขาจะมีเครื่องวัดเนาะแม้กระทั่งความหนืดอย่างเช่นอย่างน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งสามารถวัดได้มีค่าความหนืดความถ่วงจำเพาะเท่าไหร่หรือความกรอบของผลิตภัณฑ์ความนิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงมันวัดได้หมดเลยเนาะนะคะจุลินทรีย์อันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าส่งห้องแลบตรวจได้อย่างเดียวเนาะเราไม่สามารถดูปุ๊บอันนี้จุลินทรีย์เยอะไหมจุลินทรีย์น้อยไหมบอกไม่ได้นะคะโอเคแล้วก็เรื่องของคุณภาพทางด้านความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่งห้องแลบตรวจได้อย่างเดียวโอเคนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยว
พอดีตอนนี้บ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเราเบรกกันประมาณ15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อเรื่องของการประเมินนะคะคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแล้วก็เวลาส่งตรวจจะทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวจะแนะนำเวลาเราจะแบบว่าอุ๊ยเราจะส่งตรวจวิเคราะห์นะคะแล้วก็การอ่านผลตรวจบางท่านอาจจะมีปัญหาแบบว่าส่งตรวจแล้วแหละรู้ได้ไงว่ามันผ่านไม่ผ่านเนี่ยทำยังไงหรือเคยเห็นรายงานจากห้องปฏิบัติการไหมคะบางทีท่านอาจจะบอกว่าตกลงผ่านหรือไม่ผ่านแล้วมันสรุปว่ายังไงดีนะคะเดี๋ยวจะมีคำอธิบายให้เผื่อให้แบบว่าเวลาท่านส่งตรวจแล้วจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะประเมินว่าโอเคอาหารเราตกลงผ่านการตรวจสอบไหมเรียบร้อยไหมแล้วแบบว่ายื่นอย.ได้หรือยังนะคะแล้วก็ตรวจอะไรบ้างมันจะมียกตัวอย่างอาหารบางชนิดที่ต้องส่งตรวจเฉพาะของเขาเลยนะคะอย่างเช่นอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทเนี่ยนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพักทานของว่างยืดเส้นยืดสายกันแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ15 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนประมาณบ่าย2:50แล้วกันค่ะนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่นะคะในช่วงสุดท้ายของการอบรมวันนี้ค่ะเชิญค่ะThank you.
พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ในส่วนท้ายนะคะของการอบรมวันแรกนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำเรื่องของการประเมินนะคะคุณภาพและความปลอดภัยอันนี้อีกอันหนึ่งที่เวลาเราไปใช้ในการยื่นขออนุญาตนะคะหรือยื่นขอผลิตภัณฑ์เลขผลิตภัณฑ์อาหารเนาะอย่างที่บอกไปว่าการระบุนะคะลักษณะปริมาณบรรจุของอาหารนะคะต้องบอกโดยวิธีการชั่งตรงวัดให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นบอกว่าปริมาณสุทธิอย่างเงี้ยนะคะ300กรัมก็ต้องบอกว่าชั่งด้วยตาชั่งแบบไหนนะคะอันนี้เราอาจจะต้องมีการระบุชนิดของตาชั่งให้ชัดเจนด้วยหรือตวงหรือวัดเป็นปริมาณเป็นปริมาตรยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของขนาดจะให้ดีก็คือวัดออกมาเป็นแบบว่าด้วยไม้บรรทัดเลยจะถึงขั้นแบบท่านเอาไม้บรรทัดไปลองเทียบดูได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นสมมติเราขายขนมปังเนาะเป็นโดนัทเงี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเท่าไหร่หรือเป็นผลไม้อบแห้งขนาดชิ้นประมาณเท่านี้คูณเท่านี้หรือถ้าเป็นอะไรที่เป็นผงเป็นก้อนอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะบอกว่าโอเคเราสามารถวัดได้ผ่านแบบต้องร้อนผ่านตะแกรงขนาดนี้อะไรเงี้ยคือลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราใส่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหารลงไปในเอกสารนะคะเจ้าหน้าที่จะได้พอประเมินได้ว่าอ๋อลักษณะหน้าตาผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบนี้นะคะสีการวัดสีก็เหมือนกันนะคะคือเราจะบอกว่าเออเราแค่แบบระบุว่ามันสีเขียวอ่อนสีเหลืองทองอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่เห็นภาพนะคะเขาก็จะมีถ้ามาตรฐานของการวัดสีเนี่ยเขาจะมีแถบที่เป็นกระดาษนะคะเอาไว้เปรียบเทียบหรือบางครั้งเนี่ยมีการวัดสีด้วยเครื่องมือก็มีนะคะเขาจะมีการเทียบสีมาตรฐานนะคะกับสีมาตรฐานเนาะคือเราอาจจะสามารถบอกได้ในเบื้องต้นว่าโอเคลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเช่นอาหารที่เป็นมีสีอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี้ยค่ะบางทีต้องระบุสีให้ชัดเจนว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยหรือถ้าจะให้ดีก็คือระบุเทียบกับแถบวัดสีไปเลยนะคะเนาะมันจะมีสีมาตรฐานนะคะจริงๆแล้วมันมีขายเป็นกระดาษนะเป็นแบบกระดาษเปเปอร์นะคะเทียบสีหรือบางท่านอาจจะเทียบผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะเขาจะมีสีมาตรฐานที่ให้เทียบดูว่าเออเป็นสีเฉดไหนอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้เป็นการกำหนดสเปคหรือคุณลักษณะของสินค้าเราได้เบื้องต้นนะคะเรื่องของสีเนาะความข้นความหนืดนี่บอกไปว่าอาหารบางชนิดเนี่ยมีความขึ้นหนืดที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนอย่างเช่นน้ำผึ้งเนาะนมข้นหวานน้ำเชื่อมพวกซอสต่างๆค่ะพวกนี้เขาจะมีเกณฑ์บอกไว้เพราะว่าความหนืดเนี่ยเป็นลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเนาะคืออย่างเช่นกลุ่มถ้าเราทำซอสเนี่ยลักษณะของซอสแต่ละประเภทความข้นจะต่างกันนะคะอย่างซอสที่มีส่วนผสมที่เป็นผลไม้เนี่ยมันก็จะมีความหนืดมากกว่าปกติแต่ถ้าเป็นซอสใสซอสใสอย่างเช่นอะไรคะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเนี่ยเนาะก็จะมีความแบบใสเพราะฉะนั้นมันจะไม่หนืดเลยมันมีเครื่องมือวัดในการวัดความข้นหนืดนะคะก็คือเขาวัดระยะทางการไหลของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเขาเทลงมานะจากเครื่องเนี่ยเขาก็จะจับเวลาว่าระหว่างที่มันจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยนะคะเหมือนกับเทลงมาใส่กระบอกตวงเนาะใส่กระบอกรองรับเนี่ยห่างประมาณ15เซนติเมตรเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนยิ่งมันใช้เวลานานมากกว่าจะไหลลงมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันหนืดมากแล้วเพราะฉะนั้นคือลักษณะความข้นหนืดมันอาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งในการบอกคุณภาพของอาหารด้วยนะคะเนาะทางส่วนทางด้านเคมีต่างๆเช่นความชื้นค่า pH ปริมาณเกลือความหวานหรือสารอาหารพวกนี้ต้องส่งห้องแลบตรวจอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็เรื่องของประสาทสัมผัสอันนี้เจ้าหน้าที่อาจจะเป็นคนผู้ตรวจสอบให้คือจริงๆมันมีการแบบว่าการอบรมนะเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสเหมือนกันนะคะถ้าเราจะเป็นนักแบบว่านักทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ดีนะคะเราต้องแยกความแตกต่างได้สมัยเรียนนะคะเวลาเราเรียนวิชาเนี่ยครั้งแรกที่อาจารย์ให้ทดสอบเลยเราจะทดสอบน้ำอัดลมค่ะโคคาโคล่าหรืออะไรยี่ห้ออะไรก็ตามทีน้ำอัดลมสีดำท่านต้องสามารถแยกแต่ละยี่ห้อได้ว่าอันนี้คือยี่ห้อนี้บ้านเรามีน้ำอัดลมสีดำไม่กี่ยี่ห้อถูกไหมถ้าท่านไม่สามารถแยกแต่ละย
ยี่ห้อได้ท่านจะเป็นนักชิมไม่ได้คือเป็นเบสิกของการเริ่มต้นเลยจำได้ว่าวันแรกที่เรียนนะอาจารย์ก็จะแบบมาตั้งเรียงกันประมาณ 4-5 ยี่ห้อนะคะสีเหมือนกันหมดเลยเราต้องชิมแล้วเราต้องบอกด้วยว่าอันนี้มันยี่ห้ออะไรจริงๆมันมีความต่างบางคนถึงชอบน้ำอัดลมยี่ห้อนี้ถูกไหมกินยี่ห้อนี้ไม่กินยี่ห้อนั้นเพราะอะไรคะมันมีรสชาติมันมีความซ่ามันมีความหวานที่ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราทดสอบผ่านการทดสอบนี้เราสามารถแยกได้ว่าอย่างเช่นเวลานักทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะเขาจะสามารถแยกความเป็นกรดได้แม้กระทั่งต่างกันนิดเดียวเองเช่นอันนี้เปรี้ยวมากอันนี้เปรี้ยวน้อยอันนี้ขมมากขมน้อยอันนี้หวานมากหวานน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราต้องประเมินเจ้าหน้าที่ในห้องแลบจะเป็นคนประเมินให้ว่าเนี่ยเอ๊ะที่เราบอกว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องมีความหวานปนขมหรือเมื่อกี้เนี่ยมะขาม5รสเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องชิมและสามารถบอกได้ว่า5รสเนี่ยมันจริงนะไม่ใช่ตอนชิมปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกเหลือแค่3หายไปใน2รสอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดละคุณภาพทางประสาทสัมผัสไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เรามีการอบรมนะคะหัวข้อนี้นะเราสามารถไปเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัสได้หรือถ้าท่านแบบเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะเขาจะสอนเทคนิคในการทำแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสว่าเอชิมมาแล้วเนี่ยมันใช่ไหมเราสามารถแยกความแตกต่างได้ไหมเพราะว่าการทดสอบทางประสาทสัมผัสก็คือเน้นนะคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการดูอาหารเนาะชิมจับดูดมกลิ่นอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบอย่างอาหารที่มีความกรอบเนี่ยถ้านักชิมจริงๆเขาจะบอกได้ว่ามันกรอบแบบไหนกรอบแบบว่าพองกรอบหรือกรอบแบบว่าโดยลักษณะการอบแล้วมันกรอบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาแยกได้นะแล้วก็ความเปรี้ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันเปรี้ยวโดยลักษณะความเป็นกรดของอาหารหรือเปรี้ยวเพราะเราเติมกรดลงไปเปรี้ยวตามลักษณะธรรมชาติของผลไม้หรือเปรี้ยวเพราะว่าเราเติมกรดลงไปอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นความเปรี้ยวที่เกิดขึ้นจากน้ำส้มสายชูหรือเป็นความเปรี้ยวที่เกิดจากผลไม้ถ้าเป็นนักชิมจริงๆเขาก็จะบอกได้เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยเราให้ไว้เป็นข้อมูลว่าโอเคถ้าท่านอยากแบบพัฒนาในเรื่องของการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะสามารถไปอบรมหลักสูตรแบบนี้เพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเวลาเราบรรยายลักษณะของอาหารเนี่ยเราก็อาจจะบรรยายได้แค่เบื้องต้นว่าอย่างเช่นสีเป็นแบบนี้ความข้นหนืดประมาณนี้แต่ว่าลักษณะจริงๆของทางประสาทสัมผัสอันนี้เราสามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้นะคะเขาก็จะมีการเปิดสอบเนาะนะคะเพื่อให้แบบว่าเราอธิบายลักษณะของอาหารตอนเรายื่นขออนุญาตค่ะเราจะได้เขียนได้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลไว้ให้เนาะว่าแบบการบรรยายเนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยเป็นยังไงเช่นเราบอกว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีความนุ่มเงี้ยมีความนุ่มก็ต้องอธิบายได้ว่ามันนุ่มประมาณไหนกัดแล้วขาดเลยหรือว่านุ่มเบาหรือว่าเป็นแบบไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเมื่อกี้เราขายกล้วยใช่ไหมเราบอกเราทำกล้วยทอดมีความกรอบก็คือกัดแล้วมันแตกหักได้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นกล้วยทอดกรอบเนี้ยปรากฏว่ากัดเราไม่แตกคือต้องเคี้ยวเท่านั้นอย่างเงี้ยเราบอกอันนี้มันไม่เข้าข่ายว่ากรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายได้ประมาณหนึ่งหรือว่ามีความข้นหนืดมีความข้นหนืดเนี้ยก็ต้องอธิบายได้ว่ามันหนืดแบบไหนเนาะหรือว่ามีความนุ่มเนี้ยนะคะเนาะกลิ่นรสอันนี้น่าจะอธิบายได้ง่ายสุดเวลาเราอธิบายกลิ่นรสเนี่ยอาจจะต้องใช้การเปรียบเทียบอะค่ะว่ากลิ่นเราใช้ว่ากลิ่นตามธรรมชาติของวัตถุดิบอย่างเช่นถ้าเป็นผลไม้นี่ไม่ยากเนาะผลไม้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยหรือลิ้นจี่เขาก็จะมีการกลิ่นแต่ถ้าเราเกิดว่าแบบเอ้ยเราใช้กลิ่นของสังเคราะห์อย่างเช่นกลิ่นอะไรดีกลิ่นมะลิอย่างเงี้ยสมมติทำชากลิ่นมะลิแน่นอนว่าปกติมะลิไม่ค่อยเราไม่ใช้ดอกมะลิจริงๆเอามาใช้ถูกไหมเราจะแต่งกลิ่นนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่เกิดจากการแบบแต่งด้วยสารเคมีนะหรือกลิ่นใบเตยแต่กลิ่นใบเตยมันมีกลิ่นตามธรรมชาติถูกไหมก็ต้องแบบมั่นใจว่าเป็นกลิ่นใบเตยจริงๆเพราะว่าอย่างเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญนะเขาจะแยกกลิ่นใบเตยออกนะคะว่าเป็นใบเตยแท้ในที่นี้หมายถึงว่าใบเตยจริงๆกับใบเตยที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์มันจะมีความแบบกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออธิบายก็คือเหมือนกับว่าให้เราแจ้งอะค่ะว่าโอเคมันเป็นกลิ่นแบบไหนนั่นเองเนาะส่วนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์นะคะก็
จริงในกฎหมายอ่ะเขาจะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าเราเข้าข่ายเป็นอาหารอ่ะ9กลุ่มเนี่ยนะคะเราต้องส่งตรวจวิเคราะห์เนาะส่วนใหญ่แล้วที่จะมีปัญหาคือจะเป็นเครื่องดื่มนะคะในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทแล้วก็อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอันนี้มันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำกับไว้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก็จะเป็นประกาศ355ถ้าเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก็จะเป็น356นะแต่ถ้าใครจะเข้าข่ายแบบทำเสริมอาหารนะคะมี2ฉบับนะคะมี293กับ309นะมาดูว่าเวลาเราจะส่งตรวจเนี่ยอย่างเช่นเราจะผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเรารู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าโอเคไปส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยนะคะแล้วก็เอาผลวิเคราะห์มายื่นตอนขออนุญาตกับอย.หรือตอนยื่นที่สสจ.สาธารณสุขจังหวัดด้วยส่งตรวจที่ไหนบ้างล่ะอ่ะห้องแลบทั่วประเทศเลยอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยู่ภาคใต้เนาะก็อาจจะส่งที่สงขลาหรือบางท่านบอกว่าสะดวกส่งไปส่วนกลางก็ได้นะคะสถาบันอาหารก็ได้ส่งไปสนีไปเลยเพียงแต่ว่าต้องเช็คให้ดีว่าเขาสามารถตรวจสอบตามประกาศกระทรวงของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเราได้ไหมนะคะแล้วก็สินค้าเราเป็นประเภทที่แบบส่งไปสนีได้นะหรือถ้ามันเป็นของที่ต้องแช่เย็นเช่นน้ำเครื่องดื่มที่เป็นพัชไลอย่างเงี้ยปิดสนิทเหมือนกันแต่เป็นประกันพัชไลนั่นหมายความว่าตอนขายมันต้องแช่เย็นตลอดเวลาส่งไปกรุงเทพไม่ได้แน่ๆนะอาจจะต้องส่งในพื้นที่ก่อนนะคะตรวจเช็คดีๆว่าห้องแลบที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ส่งไปเพื่อเวลาเราได้ผลวิเคราะห์หรือว่าเป็นรายงานผลมาแล้วเนี่ยจะได้แบบว่าถูกต้องคือไม่ใช่แบบว่าโหอยู่นครส่งไปเชียงใหม่ไม่ใช่นะเอาส่งที่ใกล้ที่สุดนะคะทีนี้มาดูว่าต้องตรวจอะไรบ้างก็คือตามกฎหมายนะคะเขาก็จะมีการระบุไว้ชัดเจนอย่างเช่นถ้าเราเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเข้าข่ายตามประกาศ356เนาะก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องตรวจเนี่ยนี่คือรายการทดสอบทั้งหมดจะเห็นว่าค่าทดสอบของเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเยอะมากนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกตรวจสีกลิ่นรสนะคะความชื้นความเป็นกรดเป็นด่างนะปริมาณสีคือถ้าใช้เป็นเครื่องดื่มถามว่าใส่สีได้ไหมขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องดื่มค่ะถ้าเป็นเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอย่างเช่นเราทำน้ำหวานกลิ่นสลาอย่างเงี้ยแต่งกลิ่นรสก็คือแน่นอนวัตถุดิบหลักคือน้ำถูกไหมคะหวานแสดงว่าต้องมีสารให้ความหวานหรือใส่น้ำตาลกลิ่นสลาแสดงว่าแต่งกลิ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องตรวจแล้วใช้สีใช้กลิ่นสังเคราะห์หรือเปล่านะคะใช้วัตถุกันเสียไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับสูตรของท่านเลยว่าใส่ไม่ใส่ถ้าใส่ตรวจวัตถุกันเสียเพิ่มขึ้นใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลไหมถ้าเราบอกว่าเราจะใส่ไปดูก่อนว่าประกาศกระทรวง418เมื่อกี้นี้ใส่ได้ไหมแล้วถ้าใส่เท่าไหร่เนี่ยส่งวิเคราะห์เพื่อจะเช็คว่าไอ้ปริมาณสารให้ความหวานที่เราจะใช้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช่ไหมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจุลินทรีย์ตรวจอะไรบ้างอีโคไลต้องไม่พบนะคะยีสต์และลาขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารเครื่องดื่มนั้นๆว่าต้องเจอหรือเจอได้เท่าไหร่นะคะเนาะถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทที่ต้องผ่านพาสเจอไรซ์ผ่านพาสเจอไรซ์ในที่นี้หมายถึงว่าปกติเราทำเราก็ต้มใช้ความร้อนประมาณไม่เกิน100องศาเราเรียกพาสเจอไรซ์หมดนะคะแต่ถ้าสูงกว่า100องศาปุ๊บเราไม่สามารถใช้กระบวนการต้มธรรมดาได้เราต้องแบบผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเช่นใช้รีทอร์ตใช้เครื่องฆ่าเชื้อแบบแรงดันสูงอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเกณฑ์จุลินทรีย์ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำเครื่องดื่มที่แค่ต้มแล้วก็บรรจุขวดอันนั้นเรียกว่าพาสเจอร์ไลซ์เฉยๆพาสเจอร์ไลซ์คืออุณหภูมิไม่เกิน100ค่ะเนาะจุลินทรีย์ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าแบบว่าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงนึกถึงไอ้พวกกาแฟกระป๋องชากระป๋องที่อยู่ในแบบกระป๋องเนาะพวกนั้นต้องมีเครื่องฆ่าเชื้อขนาดใหญ่เราเรียกว่ารีทอร์ตเนาะอันนั้นนะคะเกณฑ์จุลินทรีย์ก็จะต่างกันแหละอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันดับแรกตอนประเมินเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทก็จริงแต่ปิดสนิทแบบไหนอย่างที่บอกไปว่าเอ้ยแค่พาสเจอไรซ์หรือเปล่าแค่ต้มเองควบคุมอุณหภูมิเองกับต้มแบบต้องใช้เครื่องฆ่าเชื้อแบบใหญ่ๆเครื่องจักรแรงดันสูงอะไรเงี้ยนะคะก็ต่างกันเนี่ยประเภทมันจะต่างกันนะคะเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทเหมือนกันแต่วิธีการฆ่าเชื้อหรือการให้ความร้อนไม่เหมือนกันและเกณฑ์จุลินทรีย์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มแบบผงบางท่านบอกว่าอ๋อ
ทำเป็นผงก็คือเป็นเครื่องดื่มแหละตอนแรกเริ่มต้นมาจะเหลวแต่ว่าไปทำให้มันแห้งเป็นผงกินจุลินทรีย์ก็จะต่างกันแหละเพราะว่าแบบแห้งเนาะอย่างจุลินทรีย์มันไม่ชอบอะไรที่แห้งๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องการน้ำต้องการความชื้นกันเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเราเป็นของแห้งกินจุลินทรีย์ก็จะต่างไปอีกแล้วเพราะว่ามันจะมีบางตัวเท่านั้นที่เราต้องตรวจนะคะจะมีตัวที่แบบว่าอยู่ได้ในสภาพอากาศที่มันแห้งเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทอื่นๆที่แบบว่า pH ต่ำมากๆหรือไม่ใช้การพาสเจอไรและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ดอะไรเงี้ยนะคะเกณฑ์จุลินทรีย์เหลือนิดเดียวเอง 2-3 ตัวเองเห็นไหมคะมันจะที่นี่ต่างกันอย่างที่บอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยถึงตอนที่เราขออนุญาตตอนเรียกขออย.เนี่ยเราถึงต้องแจ้งกรรมวิธีการผลิตให้ชัดเจนว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อย่างเช่นเราบอกว่าเราทำชาใบหม่อนเอาใบหม่อนมาอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วต้มกับน้ำน้ำที่อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยแหละไอ้ตอนต้มนี่แหละจะบอกว่าก็จะเป็นพาสเจอร์ไลซ์เป็นสเตอริไลซ์หรือเป็นอะไรนะคะกระบวนการฆ่าเชื้อหรือการให้ความร้อนพวกนี้มันจะมีผลต่อหลักเกณฑ์ที่เราต้องตรวจสอบที่เราต้องส่งตรวจนะคะต้องอธิบายชัดอย่างยิ่งเราอธิบายละเอียดปุ๊บอย.ก็จะประเมินแล้วว่าอ๋อเราเป็นอาหารประเภทนี้เราเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้เราตรวจน้อยลงหรือตรวจเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลิตของเราซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะบอกว่าต้องแบบถ้าต้มเนี่ยบอกให้ชัดๆไปเลยว่าต้มอุณหภูมิเท่าไหร่วัดมาเลยเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดเลยว่ากี่องศากี่นาทีจะได้ประเมินได้ถูกต้องว่าอ๋อเราเข้าข่ายแค่พาสเจอร์ไลซ์นะคือถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้สมมติปกติต้มก็ประมาณ90 80 90แต่ถ้าแบบหุยถึง100ทำได้ไหมอ่ะถ้าเป็นการต้มที่บ้านใช้หม้อต้มธรรมดา100องศาอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่ามีแบบมันมีส่วนประกอบอื่นเช่นยิ่งถ้ามีน้ำตาลอย่างเงี้ยต้มพร้อมกับน้ำตาลนะคะอาจจะไม่ถึง100มากๆไม่ได้มันไหม้ถูกไหมนะคะอาจจะอยู่แค่80 90องศาอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าต้มอุณหภูมิต่ำๆอย่างเช่นขนมหรืออาหารบางชนิดที่แบบว่าเนี่ยใช้อุณหภูมิสูงมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันไหม้อย่างเงี้ยก็คือระบุวิธีการฆ่าเชื้อให้ชัดเจนเพื่อจะอันเนี้ยเครื่องดื่มแบบเนี้ยมันจะได้แบบว่าโอเคเวลาเราส่งตรวจเจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้อย่างนึงคือห้องแลบจะได้ประเมินได้ถูกว่าอ๋อเราเข้าข่ายเป็นเครื่องดื่มประเภทไหนพาสเจอไรส์หรือเปล่าพาสเจอไรส์เนี่ยคือส่วนใหญ่เครื่องดื่มพร้อมบริโภคนะคะที่อยู่ในภาชนะปิดสนิทก็จริงแต่ว่ามันจะจัดเป็นพร้อมบริโภคก็คือแบบเนี้ยที่ต้องแช่เย็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นแค่พาสเจอไรส์เท่านั้นเองเนาะต้องตรวจคาเฟอีนไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องดื่มนะคะอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นชากาแฟต้องตรวจอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดคือบ้านเรามีเกณฑ์นะคะว่าคาเฟอีนที่สามารถเจอได้ในเครื่องดื่มเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เรารู้ไหมว่ามันมีเกณฑ์นะไม่ใช่แบบอุ๊ยคาเฟอีนยิ่งเยอะยิ่งดีคือถ้าเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์บอกว่าต้องระบุปริมาณคาเฟอีนบนฉลากด้วยว่าจะมีกี่มิลลิกรัมต่ออาหารเท่านี้นะคะหรือถ้าเราทำประเภทเครื่องดื่มให้พลังงานอย่างเช่นเครื่องดื่มชูกำลังพูดง่ายๆพวกนี้มันจะมีการเติมคาเฟอีนแบบเข้มข้นลงไปกฎหมายมีการกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่กี่มิลลิกรัมกินคาเฟอีนเยอะๆเป็นไงคะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจนะกินมากๆก็คือใส่เยอะเกินไปจะช็อกได้นะคะเหมือนกับเวลาบางคนกินกาแฟแล้วมีความสุขว่าใจสั่นหนาอ้าอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะมันก็คือจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ตลอดเวลานะมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นกินมากๆคาเฟอีนเยอะมากๆช็อกได้นะคะบางคนแพ้คาเฟอีนนะกินแล้วช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราถึงควบคุมปริมาณคาเฟอีนเอาไว้นะอย่างเช่นแบบว่าไม่เกิน50มิลลิกรัมนะต่อ1หน่วยบรรจุคืออาหารทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ว่าสูงสุดไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือต่อมิลลิลิตรของอาหารนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ทำจากพืชผักผลไม้อื่นๆก็ตรวจสอบชนิดอย่างเช่นแบบอาชาสมุนไพรก็เราก็จะตรวจเช็คชนิดว่าเป็นพืชชนิดนั้นๆไหมนะคะหรืออาจจะตรวจเรื่องสารสำคัญถ้าเราบอกว่าอุ๊ยเรามีสารสำคัญอย่างเช่นโสมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการตรวจว่ามันเข้าข่ายเป็นแบบว่ามีผลิตภัณฑ์จากโสมใช่ไหมถ้าเราบอกว่าอ๋อเป็นเครื่องดื่มแบบว่าสมมติเป็น
ชาใบหม่อนผสมโสมอย่างเงี้ยเขาต้องตรวจเลยว่าเอ๊ะเราเขียนว่าผสมโสมมีโสมจริงหรือเปล่าใช้แค่แต่งกลิ่นรสโสมหรือว่าใช้โสมจริงๆหรืออย่างเห็ดหลิงจืออย่างเงี้ยหรือเป็นแบบว่าอะไรถังเช่าอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการระบุว่าเอ๊ะต้องตรวจดูไหมว่าแบบมันมีสารสำคัญจริงไหมการใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เราใช้ถ้าเราใช้ก็ต้องบอกก็ต้องตรวจว่ามันมีจริงๆไหมนะคะโอเคถ้าเป็นอาหารบางเมื่อกี้เครื่องดื่มไปแล้วนะถ้าเป็นอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทนะคะก็ตรวจลักษณะทางกายภาพเหมือนกันเลยความเป็นกรดเป็นด่างค่า water activity คืออันเนี้ย water activity มันจะเป็นปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าชนิดของอาหารคนมากคนน้อยเท่าไหร่เนาะจุลินทรีย์ก็จะแตกต่างกันตามชนิดของอาหารมีจุลินทรีย์และก็ต้องตรวจสารปนเปื้อนด้วยวัตถุกันเสียใช่ไหมถ้าใช้ก็ต้องตรวจตามชนิดที่เราใช้นะคะว่าอยู่ในปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะคะมีอะไรอีกบ้างจุลินทรีย์ไปแล้วนะคะเรื่องของน้ำตาลสารให้ความหวานแทนน้ำตาลถ้ามีการใช้ก็ต้องระบุเหมือนกันนะคะว่าโอเคใช้ในชนิดที่อนุญาตจริงไหมนะคะแล้วก็ตรวจสอบปริมาณอย่างเช่นน้ำหนักเนื้ออาหารคืออาหารบางชนิดเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ไว้ชัดเจนอย่างเช่นพวกปลากระป๋องปลากระป๋องเนาะเขาจะมีการมีเกณฑ์ไว้อย่างเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยนะคะหรือผลไม้กระป๋องผักกระป๋องเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ไว้ว่าน้ำหนักเนื้อต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่มันมีวิธีการวัดนะคะว่าเนี่ยอย่างเราซื้อผลไม้กระป๋องมาเนาะมันจะมีการระบุว่าน้ำหนักเนื้อเท่านี้กรัมน้ำหนักสุทธิเท่านี้กรัมเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะไม่ใช่ในกระป๋องมีแต่น้ำเคยเป็นไหมแบบเปิดมาปุ๊บมีอยู่ไม่กี่ลูกที่เหลือเป็นน้ำหมดเลยเนี่ยเขาถึงต้องมีเกณฑ์กำหนดไว้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้กระป๋องนะต้องมีน้ำหนักเนื้อไม่เกินเท่านี้เอ้ยไม่น้อยกว่าเท่านี้นะคะเพื่อให้เราแบบไม่หลอกลวงผู้บริโภคเพราะว่าอะไรค่ะไม่เห็นใช่ไหมอยู่ในกระป๋องเนาะกว่าจะเห็นก็คือตอนเปิดออกมาแล้วอะจ่ายตังค์ไปแล้วอะทำไงดีนะคะบางทีเจอแบบโอ้โหลูกเล็กจังเลยมีไม่กี่ลูกเองยังไม่คุ้มค่าเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นการกำหนดมาตรฐานน้ำหนักเนื้อน้ำหนักน้ำเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่ามันสอดคล้องกันแล้วก็มันขายได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะกับที่เราจ่ายไปนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์เอาไว้ว่าเนี่ยถ้าเป็นแกงต่างๆเนาะน้ำหนักเนื้อต้องไม่น้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีบางท่านทำไหมคะมีใครสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไหมคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่เกณฑ์ค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องขออนุญาตผ่านอย.ส่วนกลางเท่านั้นนะคะขอที่จังหวัดสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้นะคะข้อมูลทุกอย่างต้องส่งเข้าระบบผ่านส่วนกลางเลยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันมีข้อจำกัดอันนึงก็คือว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นเสริมอาหารนั่นหมายความว่าคาดหวังสารอาหารที่ได้จากการกินมันผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือกินปุ๊บฉันต้องได้สารอาหารปั๊บไม่ต้องมานั่งเคี้ยวไม่ต้องมานั่งให้มันดูดซึมกินปุ๊บต้องได้เลยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงสูงสุดความปลอดภัยต้องมากที่สุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้ยังต้องขอผ่านอย.ส่วนกลางก่อนนะมาดูว่าโอเคเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นแหละเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตรวจแค่นี้นะคะจริงๆท่านต้องบอกเมื่อเช้าเราเล่าไปแล้วให้ฟังไปแล้วว่าประกาศกระทรวงเฉพาะของสินค้ามันมีอยู่จำไอ้แนวนิ่งแนวตั้งได้ไหมนะคะไปเช็คดูว่าสินค้าเราเนาะเขาขายประกาศกระทรวงเฉพาะไหมแล้วต้องตรวจอะไรบ้างเนาะก่อนที่จะคุยกับทางห้องแลบว่าตอนส่งไปตรวจเนี่ยตรวจยังไงต้องใช้น้ำหนักสินค้าเท่าไหร่กี่กิโลส่วนใหญ่ห้องแลบจะขออย่างน้อยนะคะ1กิโลขึ้นไปยกเว้นท่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเบามากๆอย่างเช่นทำกล้วยทอดโอ้กล้วยทอด1กิโลถุงไม่ใช่เล็กๆเลยนะแต่ถ้าท่านอะไรดีที่มันเบาๆเนาะอย่างเช่นเบาและแพงอย่างเช่นเห็ดถังเช่าเคยมีลูกค้าส่งถังเช่าไปตรวจนะคะก็คือเขาทำเป็นแบบว่าเครื่องดื่มผสมถังเช่าเจ้าหน้าที่ขอประมาณ2ลิตรบอกถังเช่าเขาแพงมากขอแค่500มิลลิลิตรได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับว่าความแพงของวัตถุดิบนะคะ
เนาะบางทีคือถามว่าทำไมต้องขอไปเยอะอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ตรวจทางประสาทสัมผัสด้วยนะต้องชิมให้ด้วยแล้วก็ตรวจจุลินทรีย์เนี่ยตรวจเคมีตรวจสารตกค้างเนี่ยตรวจลักษณะทางกายภาพความชื้นค่า AW ความเค็มความหวานโอ้โหนะคะต้องใช้ตัวอย่างเยอะประมาณหนึ่งคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารด้วยนะคะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดีๆที่ห้องแลบตอนเขารับตัวอย่างว่าเนี่ยตกลงต้องการเท่าไหร่นะคะมันแล้วแต่ชนิดอาหารเหมือนกันเนาะอย่างอาหารที่แบบมีความแน่นอย่างเงี้ยอย่างขนมปังเนี่ยบางทีขอแค่500กรัมนะคะแต่ถ้าเป็นของแบบเบาๆกรอบๆพองๆอย่างเช่นพวกขนมขบเคี้ยวบางชนิดอย่างเงี้ยบางทีเจ้าหน้าที่แบบ300กรัมก็อาจจะได้ละตรวจได้ละนะคะวิธีการจัดส่งตัวอย่างอันนี้ก็สำคัญมากอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่นครเนาะไม่ต้องส่งไปห้องแลบที่เชียงใหม่นะคะลองดูในพื้นที่ก่อนจำเป็นต้องแช่เย็นไหมอย่างเช่นถ้าขายเป็นพวกน้ำผลไม้ประเภทแบบพัชไลท์เนาะก็ตอนขายอ่ะให้นึกก่อนว่าตอนขายเราแช่เย็นไหมถ้าตอนขายเราแช่เย็นตอนส่งตรวจจะต้องแช่เย็นกันนะคะแล้วก็การรับผลตรวจวิเคราะห์เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่น่าจะส่งเป็นทางอีเมลให้แล้วหรือไว้คือไม่ค่อยส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะส่งทางอีเมลนะคะทีมาดูการอ่านผลบ้างคือเวลาเราส่งตรวจเนี่ยเวลาเราจะเอาผลเนี่ยไปใช้คืออาหารบางชนิดด้วยความที่เขามีการกำหนดไว้ในตัวประกาศกระทรวงนะคะว่าต้องยื่นพร้อมกับผลวิเคราะห์ก็ต้องดูผลวิเคราะห์ให้เป็นด้วยว่าได้ผลมาแล้วปุ๊บตกลงมันตกเกณฑ์ไหมส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านจะเป็นเรื่องเชื้อจุลินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่านรายงานผลวิเคราะห์ดีๆว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องแบบเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานเท่าไหร่และตอนเราวิเคราะห์ได้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นพวกสารอาหารอันนี้ไม่ยากไม่มีเกณฑ์เนาะเพียงแต่บอกว่าเจอในปริมาณที่เท่าไหร่เพิ่งอันเนี้ยจะมีผลต่อการเอาไปใช้ในการแสดงฉลากนะคะดูผลวิเคราะห์ให้เป็นแต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็คือถามโทรถามห้องแลบนั้นเลยค่ะเจ้าหน้าที่จะอธิบายผลให้เราฟังจะได้รู้ว่าคือถ้ามันไม่ผ่านไงอย่างเช่นถ้าเป็นเกณฑ์พวกจุลินทรีย์สารตกค้างสารปนเปื้อนคือถ้าไม่ผ่านคือตรวจใหม่เลยนะนะคะแล้วก็ถ้าตรวจไม่ได้ถูกๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเช็คให้ดีว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ยังไงส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่แจ้งให้อยู่แล้วเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะจบเรื่องของการประเมินความปลอดภัยเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนท้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเรียนสอบถามแต่ละท่านเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัวสินค้าเป็นอะไรเพื่อเวลาเราจะประเมินเนาะลักษณะเวลาส่งสินค้าตรวจนะคะว่าเออเราจะส่งยังไงเออเราต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมด้วยเมื่อกี้เราค้างไว้ว่าท่านไหนมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอะค่ะอยากจะขอรบกวนให้ทางแบบให้ข้อมูลนิดนึงเราจะได้ช่วยกันประเมินเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยก็คือจะแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างคือความมากความน้อยของเอกสารขึ้นอยู่กับลักษณะผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอะไรนะคะเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราอาจจะขอใช้เวลาตรงนี้ในการทำเวิร์กช็อปนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็จะแนะนำเรื่องของการเตรียมการกรอกเอกสารด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องของการเข้าสู่ระบบของอย.ก็จะเน้นนะคะการเตรียมเอกสารกรอกยังไงเช็คลิสต์ทำยังไงแล้วก็การดาวน์โหลดโปรแกรมคือจริงๆแล้วหลักเกณฑ์สำคัญก็คือหลังจากจบอบรม2วันนะคะอยากให้ทุกท่านสามารถแบบว่าล็อกอินเข้าสู่ระบบของอย.ได้แต่ถ้าแบบไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราแนะนำได้พรุ่งนี้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องท่านไหนมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์สามารถเอามาลองทดสอบระบบได้นะคะคือมือถือเนี่ยเราอาจจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้แต่เวลาเราล็อกอินเนี่ยท่านต้องมีโปรแกรมแล้วอย.เขามีโปรแกรมบังคับดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่เสียตังค์เนาะจะได้รู้ว่าโปรแกรมเขาจะมีระบบ Skynet เอาไว้ล็อกอินแล้วล็อกอินเข้าไปเนี่ยเราเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้ไปไม่ถูกและบางทีงงนะแต่ถ้าท่านเข้าระบบเป็นนะคะเนาะจะได้แนะนำได้ถูกว่าเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะเข้าไปดูตรงไหนดีถึงจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่เอ๊ะคำขอเราได้ผลหรือยังคือตอนนี้พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำขอผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักแต่ถ้าเมื่อก่อนก็คือต้องเดินไปที่แบบไม่ใช่เดินต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถูกไหมคะแต่ว่าการมีระบบโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะแบบว่าเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่ายขึ้นเนาะ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสอบถามเรื่องตัวสินค้านึงตอนระบบ Facebook Live นะคะอาจจะต้องจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาอบรมเจอกันในวันที่2นะคะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติส่วนในห้องในห้องประชุมนี้นะคะในห้องอบรมนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนิดนึงเรื่องของการเตรียมเอกสารนะคะโอเคค่ะ